ินพิมประภาใช้เวลาหินใจเรื่องในบ้านขอคุยกันเองตอนนี้ยิ้มกว้างขึ้นพิมประภาใช้เวลาหินใจเรื่องในบ้านขอคุยกันเองตอนนี้ยิ้มกว้างขึ้นได้กำลังใจที่ดีมีคนในครอบครัวที่อยู่ข้างๆเข้าใจกันวันที่10สค66 change 2561ได้จัดพิธีบวงสรวงซีรีส์เรื่องOne Night Stand คืนเปลี่ยนชีวิตที่ตึก GMM Grammy ย่านอโศกโดยมีนักแสดงมานำมาร่วมงานพิธีกันครบทีมซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนักแสดงสาวพิมประภาตั้งประภาพรพิมประภาผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์สาวพิมถึงเรื่องปัญหากับคุณแม่ตอนนี้สถานการณ์ทั้งในบ้านและสภาพจิตใจเป็นอย่างไรกันบ้างชีวิตเป็นอย่างไรบ้างหลังผ่านมรสุมลูกใหญ่มากก็ตามการเวลาค่ะค่อยๆดีขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็ได้กำลังใจที่มันดีมากๆด้วยจริงๆด้วยความที่พิมพ์ไม่ได้อยู่ลำพังมันยังมีคนในครอบครัวที่อยู่ข้างๆเราอยู่เราเข้าใจกันพิมพ์ก็ถือว่าเราก็ช่วยกันฮีลไปให้พลังบวกกันพูดกันแต่เรื่องดีๆปัญหามันคลี่คลายหรือยังเป็นกระบวนการการคุยกันในครอบครัวอยู่ก็ให้มันเป็นเรื่องที่พิมพ์คุยกับที่บ้านดีกว่าค่ะถือว่าตอนนี้ทุกอย่างโอเคค่ะพิมพ์ประภาแฮปปี้ทำงานได้เต็มที่ไม่มีอะไรทุกข์ในใจใช่ไหมใช่ค่ะก็ถือว่าตามการเวลาค่ะทุกอย่างก็ให้เวลาเป็นตัวช่วยเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะวันนั้นกว่าจะผ่านมาได้มันยากไหมยากค่ะคือพิมเชื่อว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายสำหรับใครอยู่แล้วสำหรับพิมก็เป็นเรื่องที่หนักมากเหมือนกันน่าจะหนักที่สุดในชีวิตแล้วเหมือนกันค่ะพยายามมองว่าทุกปัญหามันต้องมีทางออกถ้าเราผ่านมาได้เราก็จะแข็งแรงขึ้นแหละบอกกับตัวเองยังไงบ้างตอนนั้นไม่ได้บอกอะไรกับตัวเองนะคะก็แค่พยายามที่จะมีความสุขแล้วก็มอบความสุขให้กับคนรอบข้างให้ได้มากที่สุดค่ะทุกวันก็แฮปปี้สามพี่น้องกลับมายิ้มได้เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมใช่ค่ะบางสถานการณ์ต่อให้เรายิ้มไม่ออกเราก็ต้องยิ้มแต่ว่าณวันนี้ถามว่าเรายิ้มได้กว้างขึ้นไหมเรายิ้มได้กว้างขึ้นเราสามารถที่จะเผชิญกับหลายๆอย่างได้มากขึ้นค่ะกำลังใจดีมากๆจากทั้งคนรอบข้างคนในครอบครัวแล้วก็แฟนคลับด้วยพิมพ์ประภามีแรงเป็นกำลังหลักของครอบครัวเหมือนเดิมใช่ไหมพิมโชคดีที่เราพี่น้องสามคนจับมือกันแน่นมากเราจับมือกันเลยว่าเราจะดูแลให้ดีที่สุดเราจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดพิมไม่ได้รู้สึกหนักมากเพราะเรารู้สึกโชคดีมากที่เรามีน้องอีกสองคนแล้วเขาก็เป็นทีมเวิร์กมากๆกับเราทุกคนให้พลังบวกกันมากๆไม่ว่างานอะไรก็ไปซัพพอร์ตกันแฟนส่งแรงเชียร์ลูกยางสาวไทยU19 เตรียมดวลเบลแกเรียศึกชิงแชมป์โลกความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่อยู่ระหว่างทำศึกวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลก2023โดยในรอบก่อนรองชนะเลิศลูกยางสาวไทยU19พ่ายให้กับญี่ปุ่นไปแบบน่าเสียดาย 2-3 เซต 20-25 25-20 20-25 29-27 และ 10-15อย่างไรก็ตามพวกเธอยังเหลือเกมที่ให้ลงทำการแข่งขันในรอบจัดอันดับ 5-8 โดยคู่แข่งในแมตช์ต่อไปจะพบกับบัลแกเรียในวันที่10สิงหาคมในเวลา17นาฬิกาสำหรับสถิติการพบกันของทั้งสองทีมเคยพบกันมาในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งสาวไทยพ่ายไป 0-3 เซตสถานทูตเตือนอาชญากรรมแนะคนไทยในเกาหลีใต้ระวังคนร้ายขู่ฆาตกรรมเลียนแบบวันที่9สิงหาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานทูตไทยในกรุงโซออกประกาศเตือนคนไทยที่จะเดินทางไปเกาหลีใต้ในช่วงนี้
ให้ระมัดระวังการก่ออาชญากรรมเลียนแบบในเกาหลีใต้เมื่อวันที่7สิงหาคมระบุว่าตามที่ในระยะนี้มีเหตุการณ์ผู้ร้ายโจมตีบุคคลอื่นโดยใช้มีดโดยเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2566ที่บริเวณใกล้สถานีรถไฟซินลิมกรุงโซลเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก3รายและต่อมาเมื่อวันที่3สิงหาคม2566มีผู้ก่อเหตุโจมตีบุคคลอื่นโดยขับรถพุ่งชนและใช้มีดแทงที่บริเวณห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่เมืองซองนำจังหวัดขยองกีเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ13รายล่าสุดทางการตำรวจของสาธารณรัฐเกาหลีได้เปิดเผยเมื่อวันที่6สิงหาคม2566เพิ่มเติมว่าทางตำรวจกำลังสืบสวนบุคคลต้องสงสัยจำนวน46คนที่ได้โพสต์ข้อความข่มขู่ว่าจะฆาตกรรมบุคคลอื่นในสถานที่ต่างๆซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกรุงโซในลักษณะการก่ออาชญากรรมเลียนแบบสถานทูตไทยในกรุงโซขอแนะนำคนไทยในเกาหลีใต้ดังนี้หนึ่งขอให้เพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นระหว่างการเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนต่างๆในระยะนี้ให้สังเกตบุคคลอื่นและสภาพแวดล้อมรอบตัวหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือฟังเพลงโดยใช้หูฟังตลอดเวลา2ขอให้ใช้เส้นทางหลักและหลีกเลี่ยงทางสายเปลี่ยวหากต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆโดยลำพังเนื่องจากจะสามารถตะโกนขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นได้3หากถูกโจมตีก็ขอให้ตะโกนขอรับความช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างคำว่าช่วยด้วยภาษาเกาหลีคือดาวาชูซิ่วอ่านว่าโทวาจูเซโย4หากคนไทยในเกาหลีใต้ต้องการความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินสามารถโทรศัพท์แจ้งฝ่ายกงสุลของสถานทูตที่เบอร์+8210-6747-0095หรือ+8210-3099-2955